ป็นโพสต์เขาบอกว่าเป็นโพสต์ก่อนอีสานแล้วก็เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทะเลไทยนะครับโพสต์มาจากเฟซบุ๊กของดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์นะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะถ้าจำกันได้นะมันมีเต่ามะเฟืองปีนขึ้นมาจากทะเลอันดามันนะแล้วก็ไปวางไข่อันนั้นเขาฮือฮากันมากฮือฮามากนะครับที่หาดคึกคักที่ตะปูป่าจังหวัดพังงาครับคือตอนนั้นเนี่ยคนก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งคือนักวิชาการเนี่ยเขารู้นะเขาก็จะกันคนรอพอวันวางปุ๊บเนี่ยเขาก็แค่สังเกตการเฉยไม่เข้าไปช่วยเพราะปล่อยเป็นธรรมชาติไอ้แม่ต่อมาเฟืองนี่ก็วางไข่ไว้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็กลับลงไปทะเลกลับทะเลไปพอกลับทะเลปุ๊บทีมนักวิชาการเขาก็มาล้อมรั้วล้อมไปดูไข่คอยเฝ้าไข่ไว้แค่นั้นไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ไปช่วยเพราะไม่ได้อะไรนะเหตุที่แม่เต่าไปวางเนี่ย17ธันวาคมปีที่แล้วนะปรากฏว่า11กุมภาพันธ์ฟักเป็นตัวแล้วครับเข้ามาวางก็ใช้เวลาทั้งสิ้น56วันลูกเต่ามะเฟืองก็เริ่มออกมาจากหลุมตัวแรกของวันที่11กุมภาพันธ์เวลาทุ่มเศษนะฮะออกมาเรียกว่าแข็งแรงเนี่ยออกมา20ตัวครับผมเขานับได้นะแข็งแรงคือสามารถจะคาลงไปเลยใช่ไหมแหวกทรายออกมาได้เพราะมันถูกฝังอยู่ในทรายครับผมไอตัวแข็งแรงที่สุด20ตัวแหวกทรายออกมาเองได้เขาก็รอสักพักหนึ่งรอสักพักหนึ่งก็ยังไม่ออกนักจัดการก็เลยช่วยคุยออกมาดูขึ้นมาอีก29ตัว29ตัวนี้ดูท่าว่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไอ้20ตัวแรกครับผมนะไอ้20ตัวแรกเนี่ยก็ค่อยๆออกไปแล้วค่อยเดินไปลงทะเลตามธรรมชาติออกมา29ตัวชุดที่2เขาก็มาดูปรากฏว่ามี20ตัวที่แข็งแรงรองลงมาครับผมแล้วก็อนุบาลได้แล้วก็ปล่อยลงไปปล่อยทะเลไปเหลืออีก9ตัวอันนี้จะอ่อนแอที่สุดแต่ปรากฏว่ามีตัวหนึ่งตายไปนะฮะก็เหลือ8ตัว8ตัวนี้เขาก็พยายามอนุบาลจนสุดท้ายก็ปล่อยตามลงไปได้คือช่วงเวลาที่ปล่อยเนี่ยไม่ได้ห่างกันแล้วครับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งชุดแรกชั่วโมงหนึ่งชุด2ชั่วโมงหนึ่งและ8ตัวสุดท้ายก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งตายไปตัวหนึ่งนะฮะนี่ฮะแล้วก็สุดท้ายเขาก็ค่อยๆไปคุยดูหลุมเดิมอีกก็ยังมีอยู่ในนั้นนะแต่ว่าตายตายไปเยอะเหมือนกันนะฮะก็เขาบอกว่าคือเต่ามะเฟืองเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าเต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นตัดเต่าที่เขาจัดอยู่ในขั้นวิกฤตที่จะเสี่ยงสูญพันธุ์ใช่เพราะว่าสัตว์ชนิดนี้มันอนุบาลไม่ได้อนุบาลลูกไม่ได้ต้องปล่อยให้เขาอยู่รอดเองตามธรรมชาติใช่เหรอเขาเป็นสัตว์น้ำลึกเราเอามาเลี้ยงดูในศูนย์อะไรไม่ได้ไม่เหมือนกับเต่าตนุเต่ากระมงเนี่ยอันนี้เราเอามาอนุบาลได้อยู่ในห้องของนักวิชาการได้ครับผมแต่เต่ามะเฟืองนี่ไม่ได้คือถ้าเอามาทำเนี่ยมีโอกาสตายมากกว่าปล่อยเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องของสัตว์ชนิดใดก็ปล่อยให้ไปลงทะเลไปอยู่รอดก็ไปว่ากันอีกรอบนึงที่สำคัญคือเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวใหญ่ใช่ไหมเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นอันดับ4ของสัตว์เลื้อยคลานที่ยังมีชีวิตอยู่นะเขาเคยบอกไหมว่าตัวใหญ่ที่สุดที่เคยเจอประมาณเท่าไหร่คุณน้ำพอรู้ไหมน้ำหนักเต็มที่ของเขาเนี่ยประมาณ1ตัน 1,000 กิโลใช่เต่าชนิดเนี้ยโตเต็มวัยจริงเหรอใช่แบกกลับบ้านไม่ได้นะเนี่ยขโมยไม่ได้นะเนี่ยแล้วใครไปชั่งมันได้วะน่ะอาหารการกินของเขาเนี่ยเขาจะกินพวกแพลงก์ตอนกับแมงกะพรุนเป็นหลักใช่แล้วเขาหากินน้ำลึกด้วยนะเขาไม่ได้กินใต้น้ำปัญหาที่มันวิกฤตคืออะไรรู้ไหมมันไปกินพลาสติกไงใช่พลาสติกในทะเลที่คนไปทิ้งหลอดเลือดอะไรนี่แหละนี่แหละแล้วก็เป็นวิกฤตขึ้นมาเนี่ยที่เรารณรงค์กันมาช่วงนึงเนี่ยว่าอย่าไปทิ้งงดใช้ถุงพลาสติกนะเนี่ยพวกเนี้ยคนไทยหลายคนอ่ะรักโลกรักเต่ารักหัดทรายแต่ทิ้งกันเกลือนเลยคุณจำเต่าออมสินได้ไหมไอ้เต่าที่เหรียญบาทเหรียญอะไรเต็มไปหมดนั่นน่ะน่าเหมือนกันครับเนี่ยฮะดร.ธรเขาก็โพสต์ว่านี่คือภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทะเลไทยภาพเดียวที่จะสยบได้ทุกความรู้สึกแล้วก็จะตอบคำถามได้ว่าทะเลไทยฟื้นคืนชีพหรือยังอุดมสมบูรณ์ดีฮะนี่ฮะเป็นภาพทับใจของคนที่อยู่ในแวดวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบ็ดเสร็จ40 50ตัวนี่ก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะจะได้ไปออกลูกออกหลานกันมาอีก48ตัวเนี่ยที่ลงทะเลไปครั้งนี้มันก็คานของมันเองนะใช่แต่สุดท้ายน้องๆก็ต้องไปชนกับพวกสัตว์ในทะเลซึ่งสัตว์ใหญ่ตามธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาตินกเนี่ยแหละคืออันตรายสุดเนาะใช่มันอยู่ข้างล่างไม่เยอะนกเนี่ยต้องกินอาหารคือเป็นพวกสัตว์พวกปลาอะไรพวกนี้อยู่แล้วในทะเลเขาต้องมาจับโฉบกินอยู่แล้วพวกเหยี่ยวเนี่ยแต่นั้นไม่ว่ากันมันเป็นห่วงโซ่อาหารเป็นระบบนิเวศช่วงนี้ก็ให้นกไปกินอย่างอื่นไม่ได้เหรอ